เจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กันทั้งที่ตัวฉันรักเธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจต้องยอมทนรับความเป็นจริงที่รู้ว่าเธอนั้นรักใครต้องแอบรักยิ่งนี้เรื่อยไปช้ำใจก็ต้องยอมสวัสดีค่ะสงสัยมากเลย Miracle Snack เนี่ยที่มาของชื่อนี้มันคืออะไร Miracle Snack ที่มาของอันนี้ก็คือถามบอสมาแล้วบอสบอกว่าเหมือนมันแปลว่าแบบความมหัศจรรย์แบบสแน็คที่มหัศจรรย์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความที่แบบว่าดูมีอะไรที่ไม่ปกติ ดูมีอะไรที่พิเศษขึ้นค่ะใช่พิเศษขึ้นจากปกติที่ทุกคนเคยเห็นใบ้ให้หน่อยละกันเพราะว่าคนน่ะเขาไม่เชื่อเราไม่เห็นภาพนะครับอยากจะซื้อบัตรสักทีเนี่ยต้องเห็นภาพก่อนว่าอะไรที่มันไม่ปกติและมันพิเศษกว่าเดิมหลักๆคือแนวเพลงแนวเพลงที่เปลี่ยนไปหลายคนอาจจะติดภาพจำหนูจากรถแห่อะเพลงอีสานอินดี้หรือเพลงม่วนจอยแน่นอนว่าอันนั้นมันต้องมีอยู่แล้วในคอนเสิร์ตของเราเพราะมันคือความเป็นตัวของเราแต่สิ่งที่มันจะมหัศจรรย์ขึ้นสิ่งคือสิ่งที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นจากตัวหนูไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงที่มันแปลกตาไปหรือการร้องที่ไม่เหมือนเดิมมันก็มีบางคนที่เขาคิดว่าเราคงจะอยู่แค่กับพวกเพลงรถแห่หรือเพลงหมอลำซึ่งตรงนั้นหนูก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ข้อที่จะไม่ดีเพราะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหมอลำหรือเพลงรถแห่ก็เป็นเพลงอีกขนาดหนึ่งที่ใช้คำว่าศิลปะเหมือนกันมีความที่พิเศษเหมือนกันแต่ว่าในความชอบของแต่ละคนหรือการเสพของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองซึ่งก็มีหลายคนที่มองว่าน้องมันก็คงร้องแค่เพลงพวกนั้นแหละก็มีแต่หนูก็ไม่ได้กังวลเพราะว่ามีอีกหลายๆมุมอีกหลายๆด้านที่อยากจะให้เขามาเห็นซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าคอนเสิร์ตนี้มันคือ Miracle Snackเพราะฉะนั้นมันต้องพิเศษกว่าเดิมที่ทุกคนเคยเห็นใช่ค่ะแล้วในคำว่ามิราเคิลเนี่ยปาฏิหาริย์มันคือปาฏิหาริย์ใช่ไหมปาฏิหาริย์เนี่ยแน่นอนว่าในมุมมองคนดูเราคิดอยู่แล้วแหละว่าเราจะไม่ได้เห็นแค่สแนคร้องเพลงใบให้อีกชนิดได้ไหมล่ะว่าแบบเราจะมีโชว์อย่างอื่นไหมหรืออะไรเงี้ยในคอนเสิร์ตอ่ะมันก็มีอาจจะเห็นในความที่เป็นพาร์ทเต้นที่หนูไม่ถนัดแต่อาจจะเห็นมันมากขึ้นหรืออาจจะเห็นมันที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นในคำว่าพาเต้นหรือการโชว์ซึ่งก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตของหนูที่เคยผ่านมาเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราทัวร์คอนเสิร์ตมาก็จะเป็นในรูปแบบการยืนร้องกับวงเฉยๆไม่ได้มีเพอร์ฟอร์มเรื่องโชว์ไม่ได้มีการเต้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมายตรงนี้ก็จะมีการโชว์ที่มากขึ้นมีรูปแบบที่มันเขาเรียกอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากตัวเดิมที่เคยเป็นค่ะใช่แล้วเสน่ห์ของมันนะครับเสน่ห์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้หนูว่ามันคือความแบบลุ้นนะว่าหนูจะเอาเพลงอะไรมาร้องเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนก็คาดหวังเหมือนเดิมแต่หนูคิดว่าแบบสิ่งที่ทุกคนคาดหวังพอมันไม่เป็นอย่างนั้นอะคือเสน่ห์ของมันคือการที่ให้ทุกคนได้ลุ้นว่าจะเจออะไรในคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเรายังไม่ได้สปอยอะไรมากมายใช่ไอ้ฟีลลัสเสน่ห์ของมันก็คือว่าคุณต้องรอลุ้นต่อให้คุณซื้อบัตรแล้วคุณต้องไปลุ้นเอาหน้างานแล้วคุณจะเจอกับถูกแต่ในการลุ้นของคุณหนูเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะหนูบอกไปแล้วว่าคอนเสิร์ตนี้ครบแน่นอนใครอยากเจอแนวเพลงแบบไหนใครอยากฟังแบบไหนได้ฟังแน่นอนแต่จะมาในรูปแบบไหนก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีในคอนเสิร์ตเชื่อว่าทุกคนต้องการความตื่นเต้นในชีวิตพอมันมีอะไรที่ลุ้นอะเราจะรู้สึกว่าแบบฉันก็อยากได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้แบบลุ้นบ้างใช่ค่ะคุณมาถึงตรงนี้ผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาเลยใช่ไม่ได้แบบมายืนเต้นหรือนั่งดูเฉยๆล่ะถูกต้องไม่แน่คุณอาจจะแบบเมื่อกี้ร้องเพลงเศร้าร้องไห้อยู่อ่ะอยู่ดีๆพาเต้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีพาเต้นปุ๊บอ้าวพาร้องไห้อ่ะก็ว่ากันไปคอนเสิร์ตแบบไบโพล่าลุ้นหรือเปล่าอ่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะเมื่อกี้คุยค้างถึงเรื่องโปรเซสการทำงานแล้วผมสนใจมากเลยแน็กบอกว่าแน็กออกแบบโลโก้เองพูดถึงการทำงานหน่อยดีกว่าเรามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในการออกแบบคอนเสิร์ตในครั้งนี้คิดว่ามากเลยนะมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตนี้ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่เราได้ร่วมออกแบบเองว่าพี่หนูอยากได้แบบนี้นะชอบแบบนี้ส่งกลับมาหนูว่าเอาแบบนี้ดีกว่าจนสุดท้ายเราก็ชอบมันก็คือมาตกในโปรดักต์หรือโปรเซสผลงานออกมาในสิ่งที่เราชอบมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนเคยได้ยินคำว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะมันจะแฮปปี้กับการทำงานถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่หนูได้ร่วมกันทำงานครั้งนี้ก็คือการได้เลือกเพลง
การได้จัดสคริปต์เองเป็นหนูไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงแต่ครั้งนี้หนูได้เป็นคนเลือกที่จะจัดสคริปต์เองว่าเราอยากจะวางเพลงไว้ตรงไหนตรงนี้เราอยากจะใส่โชว์อะไรลงไปหรือแม้กระทั่งการเลือกเพลงเข้ามาเองในเพลงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่ได้ใส่ความเป็นตัวเราเองอะเข้าไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยใช่ค่ะโอเคถ้าคนดูสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยจะรู้แล้วนะว่าตามหาตัวใครหนูเองถูกต้องก็มีส่วนร่วมในการแบบจัดบ้างค่ะแล้วก็เหมือนถามว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแหละนั่นแหละแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนเราได้เสนอความคิดเห็นของเราไปด้วยใช่ค่ะเฮ้ยไม่กี่วันแล้วแต่ผมอ่ะมีอะไรเด็ดๆเนี่ยอยากจะรู้มากเลยก็คือว่าถ้าคนจะไปคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยขอสักฮุกสักท่อนและสักเพลงหนึ่งที่เขาต้องซ้อมร้องไปก่อนนะแล้วเขาต้องร้องในคอนเสิร์ตมีเพลงเนี้ยมายังไงก็ต้องร้องใครร้องเพลงนี้ไม่ได้บอกเลยว่าเชยมากมันคือเพลงฮักเลยฮักเลยอยากให้คนทั้งงานซ้อมร้องท่อนไหนถูกต้องซ้อมร้องท่อนไหนเอาจริงๆถ้าให้ร้องแบบเต็มๆอ่ะอาจจะยากนิดนึงหนูเคยฝากไปก่อนหน้านี้คือเดเดกับเบเบแต่ว่าถ้าวันนี้ทุกคนจะร้องทั้งท่อนได้ก็คือดีมากแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ตามได้แค่เดเดกับเบเบของหนูก็พอสักนิดเลยไหมสักนิดเลยไหมเอาไปหัดร้องนะคะทุกคน3 2 1กันน้องกันโซยูนี่ไงบอกให้ช่วยกันเป็นเขาเรียกแบบเป็นแซมเปิลให้เขาดูมาพร้อมนะ3 2 1กันน้องกันโซยูบอกได้คิดตัวนะกันร้องเนี่ยเห็นไหมมันแค่นี้ขอแค่นี้หรือถ้าสมมติว่าใครร้องได้เต็มก็กันน้องก็โสดอยู่เด้เด้บ่ได้คิดตัวนะเบบี้กันลองมาหักดูเซลองเอาหัวใจมาเปกัน yeah. ใช่แต่เสียงดังที่สุดต้องเด้เด้กับเบบี้คือท่านี้เด้เด้อย่างนี้ต้องเด้เด้อย่างนี้ก็คือข้างหลังบอกเดี๋ยวพี่ช่วยร้องเด้เด้นะลูกนะฮะแล้วอุ้ยผมแอบคิดเลยว่าผมสงสัยมานานแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนมีคำถามเหมือนกันสแน็คด้วยความที่เป็นเนื้อเสียงแผลบนิดๆอ่ะการที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองอ่ะมันร้องเองหลายเพลงอ่ะโนลิปซิงอ่ะจะไหวหรือเปล่าอันนี้แบบแทบไม่ต้องห่วงเลยทำไมอ่ะเพราะว่า1เรามีประสบการณ์หนูเคยร้องคืนนึง25เพลงอย่างเงี้ยร้องคนเดียวติดต่อกันแบบ10 20เพลงเงี้ยซึ่งมันเหมือนเราใช้ประสบการณ์ที่เราเคยมีตรงเนี้ยมาช่วยในตรงนี้มันก็เลยไม่ได้น่าห่วงมากแต่ตอนแรกหนูก็แอบห่วงเพราะว่ามันจะมีเพลงที่เราไม่ถนัดเหมือนคอนเสิร์ตก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าพอได้ซ้อมได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วงานเนี้ยจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนมีอยู่งานนึงอ่ะเคยแอบเห็นสแน็คร้องคู่กับอิงฟ้าแล้วโชว์พลังเสียงสูงมากมันคอนทราสต์กับมุมที่ผมเคยเห็นสแน็คตามรถแห่รถอะไรพวกนี้เลยเนี่ยก็เลยอยากแอบคิดว่าเนี่ยขอสักนิดนึงได้ไหมไล่ระดับเสียงให้ดูหน่อยว่าโดเรมีฟาซอนลาทีโดเราไปสูงสุดถึงตรงไหนเอางั้นเลยเหรอเผื่อแบบว่าคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยหน้างานเราจะได้เห็นแบบสแน็คโชว์เดี่ยวเป็นบิยอนเซ่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยขอดูนิดนึงพลังเสียงแต่จะบอกว่ามันมีเพลงนึงที่เลือกมาสูงมากสักนิดได้ไหมล่ะสปอยได้เหรอไม่ได้แต่สปอยไปแล้วนะสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วงั้นได้แค่ยกหุ่นยิ่งมาแล้วได้ระดับเสียงให้ดูหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นแต่เราไม่มีไอ้นี่นะหรือเราสามารถจะใช้เซนส์ของเราได้เลยเอาเซนส์เลยเหรอมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่จริงๆนี่ไงนี่ไงเรามีตัวช่วยนะมาเลยสิแต่คอร์ดมันคือเพลงอะไรก่อนนี่ไงเรามีกีตาร์โอ้บันเทิงแล้วลองดูพร้อมดิเดี๋ยวนะอันนี้คัดไปก่อนนะแล้วเราต้องไปหาคอร์ดก่อนว่ามันเริ่มคอร์ดไหนแล้วเราจะได้ตีไล่ๆๆขึ้นไปอ่ะลองเตรียมมาให้3คีย์แค่นี้ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีต้นมะพร้าวเป็นพร็อพในการร้องเพลงนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะปีนขึ้นไปถูกต้องอ่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามหันตภัยเดี๋ยวเริ่มที่คีย์ F ก่อนมาเอ้าไม่ทิ้งคอร์ดให้ก่อนเหรอเอ้าทิ้งก่อนเออเอาทิ้งก็ปล่อยทิ้งก่อนทิ้งเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวงานไม่จบมาเอาใหม่หนึ่งสองจะมีชีวิต
เมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคนจะเดินไปยังไงอยู่ไปยังไงเมื่อไม่มีเธอนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยแล้วร้ายฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไงฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใครอันนี้คิดแล้วอันนี้คือเบาๆคิดต่อไปเริ่มคิดหนักแล้วซึ่งด้วยพื้นเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงสูงอยู่แล้วอะสูงเวอร์อ่ะคีย์ต่อไปเป็นคีย์ G ค่ะจะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคนจะเดินไปยังไงอยู่ไปยังไงเมื่อไม่มีเธอนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยแล้วร้ายฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไงฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใครเกือบได้อยู่เกือบคว่ำอู้สูงอยู่นะสุดท้ายขออีกคีย์นึงซึ่งคีย์นี้เป็นคีย์ที่สูงกว่าต้นฉบับไหวไม่ไหวพูดไม่ไหวได้ไหมล่ะไม่ไหวก็ต้องไหวเอามาลองดูสำหรับคีย์นี้เป็นคีย์เอไหวแล้วไม่ไหวถามคนลีกินได้ปะเมื่อกี้มันอันไหนเดี๋ยวทีให้ฉันจะมีอ๋อมันไม่มีได้ไม่ได้เขียนให้หรอใช่อ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อทำได้ทำไหมอินโพไว้ไม่ถูกก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคะเพราะว่ามือกีตาร์เพิ่งแกะเมื่อกี้เพิ่งแกะเมื่อกี้เลยมาเอาแล้วนะทิ้งอีเอานะเอายังสูงเอาเอาไงจะมีชีวิตโอเคไอทีจะมีโอเคมาจะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคนจะเดินไปยังไงอยู่ไปยังไงเมื่อไม่มีเธอนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยแล้วร้ายฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไงฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใครโอ้โหถ้าทำได้อย่างนี้นะฮะชาเลนเราผ่านเอาไปเลยบำรุงเสียงหนึ่งก้อนนะฮะฉันจะโอ้จะบอกว่าแกว่งอยู่นะเมื่อกี้สูงนะสนุกดีค่ะสนุกดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายโอ้โหจะสูงมากเลยอ่ะโอเคพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมไปไปโอ้โหเมื่อกี้ไล่เสียงไปแล้วโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะสแน็คเนี่ยนะเกือบตายโอ้ไม่ธรรมดาเออนี่เวลาคอนเสิร์ตเขาจัดคอนเสิร์ตของใครที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเขาจะมีคำจำกัดความของเขาแสดงเขาจะมีว่าคอนเสิร์ตนี้สำหรับครอบครัวคอนเสิร์ตนี้สำหรับคู่รักเอออะไรเงี้ยเรามีความหมายนิดนึงคอนเสิร์ตนี้สำหรับอะไรดีสำหรับครอบครัวแกลนเหรอหรือต้องมันต้องเป็นฟิลไหนแต่ว่าจริงๆตอนแรกอะหนูอะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องเตรียมทิชชู่นะมันเหมือนเป็นฟิลคอนเสิร์ตสำหรับคนอกหักโอ้นี่ไงเพราะว่าเพลงเศร้าของเราค่อนข้างจะเยอะเพลงค่อนข้างจะแซดเพลงแบบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนูว่าคิดถึงใครหรือเปล่าคิดถึงใครแต่จะดูเศร้าเยอะคือจะบอกว่าอย่าว่ามันเป็นคอนเสิร์ตสำหรับคนอกหักเลยหนูว่าเป็นคอนเสิร์ตสำหรับคนเป็นไบโพล่าเพราะว่าเราก็มีความเศร้าด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีพาร์ทสนุกที่ให้ทุกคนต้องแบบสนุกกันเพราะฉะนั้นอ่ะคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะอย่างนี้ระหว่างเพลงเศร้ากับเพลงอกหักเหมาะสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยแต่พอเรามาเล่นในเวนี้สนะมันจะเป็นพาร์ทแบบมีสตอรี่เทลลิ่งแล้วถูกค่ะมันจะยากในการเล่าเรื่องว่าทำยังไงให้สะกดคนอยู่ทั้งหอให้ได้อ่
อันเนี้ยโจทย์เนี้ยเราหนักใจมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นมีคิดไปบ้างว่าการวางเพลงตรงเนี้ยสตอรี่ที่จะเข้าเพลงนี้เป็นยังไงและเพลงต่อไปจะเป็นยังไงก็มีคิดไว้บ้างแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่ายากเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ถ้าจะใช้คำว่าเรามีประสบการณ์มันก็จะดูแบบอันนี้ใช่ไหมแต่คือจริงๆมันคือเกิดมาจากการที่เราเคยมีประสบการณ์ของมันมาก่อนนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกเข้าใจแต่ละเพลงว่าเราควรเอาตรงไหนไปวางตรงไหนเพื่อที่จะให้อารมณ์ของแต่ละคนมันได้ค่อยๆขยับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เชื่อเลยเกิดว่าพอมันมีปัญหามีดีเทลอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีคนให้คำปรึกษาใครคือคนที่เราปรึกษามากที่สุดในคอนเสิร์ตในการเตรียมคอนเสิร์ตครั้งนี้ครั้งนี้เหรอคนที่หนูคุยเยอะสุดเรื่องเพลงก็คือพี่ปูเอ้ยพี่เอ๋กับพี่ปูพี่เอ๋พี่ปูนี้มีหน้าที่บทบาทอะไรในใช่พี่เอ๋นี่คือจะเป็นคนที่คอยดูเรื่องเพลงให้แล้วหนูก็จะคุยกันกับพี่เอ๋ว่าพี่เอ๋ค่ะเพลงนี้หนูสนใจเพลงนี้พี่เอ๋ว่ายังไงคะลองช่วยดูหน่อยว่าแบบพี่เอ๋มองว่ามันโอเคไหมค่ะก็จะเป็นพี่เอ๋ส่วนพี่ปูก็จะช่วยในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงว่าเพลงที่เราอยากได้เนี่ยสามารถนำมาร้องได้หรือเปล่าแล้วก็จริงๆก็จะมีบอสที่เป็นคนเลือกเพลงมาบางเพลงว่าอยากให้ร้องเพลงนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละเพลงที่บอสเลือกมาก็เป็นอีกเพลงที่เหมือนท้าทายหนูเหมือนกันมันก็มาเพิ่มในอีกโชว์ให้มันดูตื่นเต้นขึ้นค่ะใช่โอเคแล้วเรามีอะไรจะพูดถึงหัวเรือสำคัญที่สุดเลยคือบอสหัวเรือสำคัญครั้งนี้จริงๆก่อนอื่นคือต้องขอบคุณบอสมากๆที่จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาต้องขอบคุณบอสมากๆที่เห็นในศักยภาพของหนูจนมันได้เกิดคอนเสิร์ต The Grand คอนเสิร์ต Miracle Snack ครั้งนี้ขึ้นมาค่ะคือต้องขอบคุณบอสมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีบอสอ่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงๆหนูกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มีบอสในครั้งนี้มันจะไม่สามารถเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นได้เลยต้องขอบคุณบอสมากๆที่ให้โอกาสเด็กคนนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันจนทำให้มันเกิดแบบ impact เล็กๆที่สามารถจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาได้อ่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดกับโอกาสที่ได้รับจะทำให้ทุกๆโชว์หรือทุกๆโอกาสที่ได้รับมาเนี่ยให้มันถ้ามันไม่ได้ดีที่สุดอย่างน้อยมันจะต้องไม่แย่แน่นอนเพราะฉะนั้นคือหนูจะเต็มที่กับทุกๆโอกาสที่ได้รับมามาสแน็คสุดท้ายแล้วครับสั้นๆครับ 100% เรามั่นใจแค่ไหนว่าคนมาในคอนเสิร์ตจะไม่จ้องมือถือดูอย่างเดียวแต่จะเอนจอยร่วมกับคอนเสิร์ตของเราและจะฝากอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้เชิญครับหนูให้ 100% เลยว่าทุกคนจะต้องไม่นั่งจับมือถืออย่างเดียวพอทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาโยกกับหนูเพราะแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความสนุกกับหนูมันคือของคู่กันนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคอนเสิร์ต The Grand Concert Miracle Snack ครั้งนี้ในวันที่2กุมภานะคะใครที่ยังไม่ทราบว่าที่ไหนคือเราจัดที่ห้าง Bravo BKK MGI Hall ชั้น6นะคะมาได้เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปจับจองซื้อบัตรใครยังไม่มีบัตรนะแอดไปได้เลยที่ LINE @missgrand นะคะเข้าไปซื้อไปจับจองที่นั่งไปเลือกบัตรกันได้เลยแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนเตรียมตัวนะคะเพราะว่าความสนุกกำลังรอคุณอยู่ตอนนี้ได้เวลาไปซ้อมต่อแล้วสแน็คมาเชิญซ้อมต่อครับ Let's go ซ้อมไปซ้อมต่อ